Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำเป็นเท่ครับรายการอาหารสร้างสรรค์รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถทำอาหารจานโปรดอย่างง่ายๆครับเพียง2มือและ1ใจของคุณผู้ชมวันนี้ครับผมนึกถึงเนื้อน่องลายนะครับกับยาจีนเพราะว่ายาจีนเนี่ยมันมีประโยชน์กับร่างกายมากทีเดียวเชียวมันมีสารที่สร้างภูมิคุ้มกันนะฮะให้กับร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอถึงว่าทำไมคนจีนเขาถึงได้แข็งแรงและมีอายุยืนพูดถึงยาจีนครับคุณผู้ชมอาจจะนึกว่ามันเป็นอะไรที่หายากแต่จริงๆแล้วสมัยเนี้ยในซูเปอร์มาร์เก็ตในตลาดก็จะหายาจีนมาประกอบอาหารง่ายแล้วและยิ่งบวกกับสูตรรายการทำเป็นเท่แล้วเนี่ยทุกอย่างง่ายไปหมดครับอยากให้คุณผู้ชมติดตามชมเมนูที่ผมจะนำเสนอในวันนี้รอสักครู่ครับWhat a friend we have in Allah กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับช่วงทำอาหารแล้วเมนูวันนี้นะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยที่ผมพูดถึงเนื้อน่องลายไปเมื่อสักครู่นะครับและผมพูดถึงตัวยาจีนไปสักครู่นี้นะครับเมนูนี้ก็คือจะเป็นบะหมี่เนื้อน่องลายตุ๋นยาจีนนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำส่วนผสมเลยนะครับคือก็จะมีตัวบะหมี่ตัวนี้เป็นบะหมี่เหลืองนะคุณผู้ชมสามารถใช้บะหมี่เหลืองที่เป็นที่มีส่วนผสมของไข่นะครับลวกแล้วก็เตรียมไว้นะครับพวกบะหมี่พวกนี้ก็อย่างตัวเนี้ยเป็นตัวบะหมี่ที่ใช้ทำกับข้าวซอยนะครับเป็นบะหมี่ไข่อิสลามนะที่เขาเรียกก็ตอนที่คุณผู้ชมลวกเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมก็เอามาช็อกในน้ำแข็งนะครับให้มันคงความเหนียวนุ่มเอาไว้นะครับนั่นก็คือวิธีการลวกของตัวเส้นบะหมี่ไข่ของเรานะแล้วก็แน่นอนครับมีเนื้อน่องลายนะครับตัวนี้คุณผู้ชมเดินไปซื้อตามตลาดได้นะครับเราจะเห็นว่าตัวของมันเนี่ยขอเอามาให้มันเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยฮะแล้วเวลาเราหั่นเราก็จะหั่นตามแนวขวางของเส้นเนื้อนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีมันแทรกตามเนื้อเนี่ยนะฮะคือเสน่ห์ของตัวเนื้อน่องลายนะครับเราจะทำเป็นเนื้อน่องลายลวกจิ้มก็ได้นะครับบางคนแต่ว่าต้องแล่บางๆนิดนึงอย่างผมต้องการวันนี้เนี่ยผมต้องการใช้ตุ๋นให้นานนิดนึงผมก็อาจจะหั่นหนานิดนึงนะฮะแล้วก็นะครับแล้วก็ตัวมีตัวยาจีนนะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อแบบนี้ได้นะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะมันก็จะมีตัวเก๋ากี้ตัวเม็ดแดงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนผสมอื่นนะครับที่เป็นตัวยาจีนตัวนี้เป็นถือว่าเป็นสมุนไพรนะครับที่สามารถที่จะบำรุงร่างกายนะครับสามารถให้ร่างกายเนี่ยเรามีความแข็งแรงนะครับคนจีนก็เรียกได้ว่าเขาก็มีวิธีการที่จะรักษาสุขภาพทำให้ตัวเองนั้นอายุยืนทำงานได้จนกระทั่งแก่เนี่ยก็พึ่งพวกสมุนไพรจีนพวกนี้แหละครับมันช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะครับกระตุ้นเม็ดเลือดขาวไว้ทำงานได้ดีต่างๆเหล่านี้นะครับผมโอเคนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะผมมีผงพะโล้นะครับผมจะใส่ผงพะโล้ผสมไปด้วยนิดนึงนะครับตัวผงพะโล้เองเนี่ยก็ดีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับทั้งตัวป๋วยกั๊กต่างๆนะครับอบเชยพวกนี้ก็ดีทั้งสมรรถภาพทางเพศหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการไหลเวียนของโลหิตผู้หญิงก็คือเรื่องของประจำเดือนต่างๆก็จะช่วยได้นะครับทำให้นอนหลับสบายกระตือกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะครับส่วนผสมของมันเป็นสมุนไพรเช่นเดียวกันนะครับก็พูดถึงเรื่องสมุนไพรในวันนี้เนี่ยผมก็จะมีตัว1ก็คือยาจีน2ก็คือผงพะโล้นะครับผมแล้วก็มีกระเทียมในส่วนของกระเทียมเนี่ยผมใช้กระเทียมสดนะคุณผู้ชมมีกระเทียมสดกับตัวกระเทียมเจียวผมจะใส่มันเข้าไปด้วยกันเลยนะครับในตอนที่เราตุ๋นนะครับผมแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะครับรากผักชีนะฮะทีนี้พอมาถึงเรื่องของการปรุงรสนะครับ
จะมีซีอิ๊วดำนะฮะลักษณะคล้ายๆการทำพะโล้อะฮะมันจะมีซีอิ๊วดำนะครับเป็นซีอิ๊วดำธรรมดานะครับไม่ใช่ซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ซีอิ๊วขาวเกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลนะฮะแล้วผมใช้พริกไทยเป็นพริกไทยดำนะฮะแล้วก็ใช้น้ำเปล่าเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปิดไฟตุ๋นนะครับแล้วใช้เวลาตุ๋นสักพักหนึ่งนะครับพอจนที่เนื้อเริ่มรู้สึกว่าเนื้อนิ่มก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการหั่นเนื้อเลยนะครับก็ตอนผมไปตลาดเนี่ยผมก็ให้เขาเอาออกมาเป็นบอกขอเป็นเส้นเนื้อขอเนื้อเป็นแบบเส้นมาเลยนะครับผมก็หั่นตามขวางแบบนี้เลยขณะที่หั่นไปเนี่ยผมจะรู้สึกถึงเนื้อที่มันมีเอ็นผสมอยู่นิดๆ นะฮะเหมือนมันมีแนวกระดูกอยู่ด้วยเริ่มไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวพวกกินเข้าไปแล้วจะบาดปากเอาออกกันดีกว่าคุณผู้ชมเนื้อตุ๋นยาจีนวันนี้เนี่ยรับประทานกับข้าวก็ได้นะครับแล้วจริงๆแล้วก็เพียงแค่ยาจีนชุดที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะหรือตามตลาดเนี่ยมาผสมกับพวกซอสปรุงรสต่างๆเนี่ยก็จริงๆก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับให้รสชาติของสมุนไพรในน้ำซุปของเราแต่วันนี้ผมเพิ่มตัวผงพะโล้ลงไปอีกด้วยนิดนึงนะฮะด้วยสรรพคุณของมันที่มันดีด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้เสริมเติมมันขึ้นไปอีกแล้วผมอยากให้มันมีกลิ่นพะโล้นิดๆนะฮะก็เนี่ยวิธีทำค่อนข้างง่ายมากทุกอย่างนะฮะเราใส่ไปในหม้อก่อนเลยครับเนื้อผมเอาเนื้อลงไปก่อนเลยนะฮะนี้ผมต้องการรากผักชีนะครับผมต้องการรากผักชีผมต้องการบุ๋มันนิดๆนะครับบุ๋มันนิดหน่อยนะครับใส่รากผักชีลงไปนะครับตอนนี้ขอกระเทียมครับเป็นกระเทียมสดนะฮะกระเทียมนี่ก็เป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆอยู่ในตัวของมันนะฮะแล้วก็ยังเป็นมีสรรพคุณในการชูกำลังอยู่ด้วยนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็นี่นะฮะกระเทียมเจียวหอมใหญ่นะครับสักนิดนึงนะครับหอมใหญ่นะครับผงพะโล้นะครับผงพะโล้นิดหน่อยนะครับยาจีนครับผมเรามาดูกันนะฮะมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับนี่ฮะเม็ดแดงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวเกากี้เขาเรียกเกากี้ตัวแดงๆเนี่ยนะตัวเนี้ยฮะเป็นเหมือนยายุวัฒนะฮะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ดีขึ้นนะฮะเราได้มันออกมาแบบนี้แล้วนี่ก็เป็นเม็ดผักชีนะฮะก็มันมาอยู่ในชุดของตัวสมุนไพรจีนนะครับเราใส่ลงไปมันเลยทั้งถุงแบบนี้นะครับเกากี้นะครับตัวอื่นผมโรยไปเลย
นี่เม็ดแดงๆพวกนี้เนี่ยอยู่ในจานแล้วก็มีความสวยงามสรุปว่าใส่หมดอะไม่รู้จะแยกทำไมตั้งแต่แรกโอเคมาเรียบร้อยพริกไทยดำครับพริกไทยดำโอเคครับผมก็ขอซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำนิดนึงนะครับซีอิ๊วขาวครับเกลือนิดหน่อยน้ำตาลแล้วผมเติมน้ำเปล่าคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมผมเติมลงไปเหมือนกับแบบใส่มันไปมั่วๆจริงผมไม่มั่วนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมผมมองว่ามันเป็นศิลปะในการทำเนี่ยแล้วผมก็ทำมาสักพักหนึ่งจนผมพอจะกะเกณฑ์รายได้แต่ว่าเริ่มต้นของผมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการค่อยๆใส่แล้วเราก็ค่อยๆทำไปแล้วก็ชิมโดยเฉพาะเรื่องของความเค็มที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราใส่เข้าไปในปริมาณที่น้อยไว้ก่อนนะฮะผมใส่น้ำลงไป1ถ้วยนะครับก็ถ้าสังเกตดูในกล้องก็คือจะไม่ได้มีน้ำท่วมมากนะฮะจะเป็นลักษณะของการตุ๋นที่น้ำคลุกคลิกนะครับผมเปิดไฟเลยนะครับเราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเนื้อเปื่อยนะฮะปิดฝาไว้คุณผู้ชมตัวเนื้อตุ๋นตัวนี้นะครับผมเนี่ยเคยทำกับที่มีความแตกต่างอย่างเนี้ยนิดหน่อยนะครับจนกระทั่งมาใช้ตัวยาจีนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลงตัวขึ้นเดิมทีเนี่ยผมก็จะใช้ผงพะโล้นะครับแล้วก็ใส่อบเชยนะครับอบเชยแล้วก็ตัวป่วยกั๊กนะฮะเหมือนกับทำพะโล้เลยนะครับกลายเป็นว่ามันมีความเลี่ยนของผงพะโล้มากจนเกินไปนะครับพอดัดแปลงมาใช้ตัวยาจีนที่มันเป็นสมุนไพรเพิ่มขึ้นมาแล้วผมไม่ใส่ผงพะโล้มากนักนะฮะใส่ผงพะโล้ลงไปสักนิดหน่อยก็มันก็จะกลายเป็นกลมกล่อมลงตัวพอดีเนี่ยแหละฮะคือที่มาของสูตรเนื้อตุ๋นยาจีนวันนี้ที่รายการทำเมนเทเราที่นี่ทีเดียวนะครับผู้ชมครับพูดถึงความเชื่อของคนจีนเนี่ยนะฮะก็อย่างสิ่งที่นำมาวันนี้เนี่ยพวกยาจีนเนี่ยอันนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันมีคุณประโยชน์กับร่างกายจริงนะครับมันก็เป็นพันธุ์พืชแมกไม้ต่างๆที่เขาเก็บนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์สะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะฮะให้มันออกมาเป็นเอามันนำมาประกอบอาหารเป็นยาจีนตัวนี้นะครับแต่ว่าความเชื่อของคนจีนเนี่ยเช่นรับประทานอุ้งตีนหมีอะไรต่างๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีสรรพคุณชูกำลังอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆผมก็ว่ามันก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเขา 100% ในทุกๆอย่างที่เขานำเสนอออกมาถ้าอยากจะได้สรรพคุณนั้นเนี่ยผมก็พยายามที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมมาจากหลายๆอย่างแล้วมีวัตถุดิบอะไรอีกหลายอย่างมากมายนะครับที่ว่ามันเป็นวัตถุดิบตามท้องตลาดเนี่ยแต่มันให้สรรพคุณเหมือนกับที่เขาว่าอย่างนั้นนะอย่างสมมติว่าอุ้งตีนหมีเนี่ยมันเป็นยาชูกำลังอะไรต่างๆนะครับบำรุงทางเพศเนี่ยเราก็มีกระเทียมเรามีหอยแมงภู่เรามีหอยนางรมเหล่านี้นะฮะมีส่วนผสมของธาตุและสารอาหารที่บำรุงเพศได้จริงอยู่แล้วนะครับแล้ววิธีที่จะได้มามันก็ไม่ได้ต้องไปฆ่าสัตว์อะไรที่มันไม่จำเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยคุณผู้ชมคือกลิ่นของยาจีนเนี่ยมันไม่ได้กลบของกลิ่นพะโล้มามันยังมีกลิ่นพะโล้ผสมมานิดๆ นะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการเลยแล้วก็สังเกตดูนะฮะว่าเมนูเนี้ยผมไม่ได้ใส่น้ำมันเลยทั้งสิ้นเพราะว่าในเนื้อน่องลายเนี่ยมันมีมันแทรกของมันอยู่แล้วนะครับตัวมันเนี่ยแหละมันก็จะลงมาละลายในน้ำให้ความมันอยู่ในตัวน้ำซุปของมันอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะไม่อยากจะคนมันมากให้มันเกิดกลิ่นคาวมากจนเกินไปนะฮะปล่อยให้เนื้อกับตัวยาจีนเขาผสมผสานกันก่อนนะครับในช่วงนี้นะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชม
คือณจังหวะนี้เนี่ยผ่านมาได้สักประมาณสัก10นาทีแล้วคือเนื้อเนี่ยมันสุกแล้วนะฮะตัวเนื้อเนี่ยพูดถึงแต่ว่าผมยังต้องการตุ๋นมันไปอีกนะฮะให้มันมีความเปื่อยขึ้นอีกเพราะลำพังเนื้อน่องลายเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่ตุ๋นเนี่ยหรือไม่แล่ให้บางจริงอ่ะมันมีความเหนียวของมันอยู่นะในตัวเนื้อและน้ำมันก็จะงวดลงไปอีกนิดนึงก็จะพอดีพอดีนะกับสิ่งที่ผมต้องการคือน้ำค่อนข้างเข้มข้นนะครับราดลงไปกับบะหมี่เนี่ยจะกำลังดีนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับประทานนะครับตัวเนื้อตุ๋นตัวนี้กับข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะครับแต่ว่าคือผมอยากจะนำเสนอกับเป็นบะหมี่เนี่ยสร้างความแปลกใหม่นะครับบนโต๊ะอาหารการตุ๋นคืออะไรนะฮะต้องถามว่ามันแตกต่างกับการต้มยังไงมากกว่าการตุ๋นเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่อุณหภูมิของไฟด้วยนะครับที่เราให้กับหม้อความร้อนตัวนี้นะเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยจะนานนะครับให้มันค่อยๆแทรกซึมเข้าไปซึ่งมันต่างจากการต้มฮะการต้มเนี่ยมันก็คือว่าสั่งให้เดือดให้น้ำเดือดอย่างเดียวนะครับเป็นลักษณะของเมนูที่ค่อนข้างต้องการความรวดเร็วต้มยำอะไรแบบนี้นะฮะเราก็ให้มันเดือดจัดแล้วมันจะไม่คาวซะด้วยซ้ำในแบบนั้นสำหรับการตุ๋นเนี่ยนะฮะก็คือว่าไอ้พวกเครื่องยาจีนต่างๆเนี่ยมันก็จะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อตัวเนื้อน่องลายของเราด้วยนะครับแล้วเราถ้าผมปิดไฟเลยในตอนนี้เนี่ยระยะเวลาตอนนี้เนี่ยก็ถามว่ามันก็คือมันก็รับประทานได้แล้วมันก็มีรสชาติของมันอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็คือมันยังจะไม่ค่อยแทรกซึมเข้าในเนื้อและเนื้อมันก็ยังไม่เปื่อยดีนะครับเหมือนเราทานเนื้อเปื่อยลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยลูกชิ้นน่ะเนื้อตัวนั้นน่ะก็ผ่านการตุ๋นจนมันเปื่อยมันนิ่มเรียบร้อยแล้วอ่ะฮะมันไม่ใช่แค่ต้มแค่ลวกอย่างเดียวอร่อยอะอร่อยกว่าตอนทำที่บ้านอีกนะคุณผู้ชมครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับกับการตุ๋นเนื้อน่องลายตัวนี้นะครับก็นะผมว่ามันก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับเนื้อก็เริ่มเปื่อยนิ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดจานกันเลยคุณผู้ชมผักชีฮะเดี๋ยวผมจะใช้ในการแต่งตกแต่งหน้านะครับผมเตรียมไว้นี่ก่อนโอเคนี่ครับคุณผู้ชมก็ผมก็ตักตัวเนื้อก่อนเลยนะฮะแล้วก็ผักชีฮะAll around me sand is sinking I lost the solid rock on which I stand คุณผู้ชมครับนี่ครับหน้าตาของบะหมี่เนื้อน่องลายตุ๋นยาจีนนะครับสูตรสำเร็จจากทำเป็นเท่อีกรายการหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับการทำอาหารนั้นต้องการเพียงแค่
2มือและ1ใจของคุณผู้ชมเท่านั้นเองครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีข้อติชมรายการหรือว่าอยากจะถามถึงสูตรอาหารนะครับตอนนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ของเรานะครับเรามีเพจของเราแล้วคุณผู้ชมเสิร์ชคำว่าทำเป็นเทพเป็นภาษาไทยก็จะเจอหน้าเพจของเรานะครับผมก็ขอฝากเพจตัวนั้นไว้ด้วยแล้วก็อีกเมนูนึงครับเมนูนี้คุณผู้ชมสามารถรับประทานเมนูนี้กับข้าวสวยร้อนๆได้นะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนสำหรับวันนี้ผมอัสรีต้องขอตัวลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ All around me sand is safe.